ื่อวานเราให้ดูคลิปไปเป็นคลิปควันหลงศึกแดงเดือดที่เกิดขึ้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะที่มีรถแห่เลยชนะกันไป 5-0 เอารถแห่มาเลยล่าสุดเจอตัวแล้วว่าใครเป็นผู้ทำแบบนี้นะคะไปเจอคุณอรงกรภารติค่ะหรือว่าคุณออสค่ะคุณออสเนี่ยเป็นเจ้าของรถแห่คันนี้และก็ทำอาชีพก็คือผลิตสื่อโฆษณาแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารเหนือครัวลำปางที่หัดใหญ่นะคะลงทุนนะคะทำป้ายไวนิลประกาศชัยชนะของหงแดงและก็ใช้รถแห่โฆษณาแห่ไปรอบเมืองหัดใหญ่เห็นว่ามีข้อความเกมกีฬามีแพ้มีชนะมีอภัยนะคะไปพูดคุยสอบถามคุณอรงกรหรือว่าคุณออสนะคะถึงเหตุผลที่แห่ประกาศชัยชนะแบบนี้ไปฟังเสียงกันค่ะคือระหว่างบอลแข่งกันครับท้าทายเล่นกับเพื่อนในกลุ่มไลน์ในกลุ่มเฟซกันระหว่างบอลแข่งว่าถ้าริเวอร์ชนะเกม0คืนนี้พรุ่งนี้เช้าผมจะทำป้ายรถแห่เพราะผมทำพวกสื่อโฆษณาอยู่แล้วบังเอิญว่าเป็นเกม0แล้วก็ทำแบบออกมาคือมาเน้นสร้างรอยยิ้มให้คนอัดใหญ่ครับไม่มาสร้างความแตกแยกหรือว่าอะไรเกมกีฬามันมีแพ้ชนะอยู่แล้วก็มาแบบนี้ครับแค่เป็นสีสันเป็นสีสันฟุตบอลครับสีสันฟุตบอลส่วนตัวผมแฟนลิเวอร์อยู่แล้วครับแล้วก็ท้าทายเล่นกันเพื่อนในกลุ่มตอนสมัยเรียนแล้วก็มีบ้างแบ่งกันแมนยูลิเวอร์ท้าทายเล่นกันสนุกสนุกครับขำแห่ไปแล้วใช่ไหมพี่แห่ไปแล้วครับแห่กี่วันครับเนี่ยแห่ไปเมื่อวานครับเมื่อวานวันหนึ่งครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราลั่นวาจาไปแล้วไม่ทำเพื่อนมันก็จะมาล้อกันอีกในกลุ่มก็เลยต้องทำครับอ๋อนี่วงเล็บไว้ว่าแค่มาสร้างรอยยิ้มนะคือระหว่างรถแห่เนี่ยเขาจะมีเสียงด้วยนะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะคือเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงของสโมสรลิเวอร์พูลพูดง่ายๆนะประกาศชัยชนะนะอันนี้ก็เป็นสีสันแต่จริงๆเนี่ยอะไรที่จะทำให้พี่น้องทางใต้มีความรู้สึกฮึกเหิมชนะได้มันต้องเป็นเรื่องที่ทำให้เงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะแล้วก็สำคัญก็คือเรื่องของราคายางพาราซึ่งจุดนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้นายทักษิณชินวัตรช่วงนี้ก็เดินสายหาเสียงกับคนอีสานแบบนึงกับคนใต้นี่ก็ตีอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ทักษิณพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ค่ะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ทำให้ราคายางพาราตกมาตลอดแล้วไม่คิดว่าสามารถทำให้ดีขึ้นได้นี่โค้ดอยู่ในเพจของกลุ่มแคร์เลยนะฮะตอนแรกผมดูเฮ้ยทำไมคุณทักษิณพูดอย่างนี้อ่ะนะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ทำให้ราคายางพาราตกมาตลอดและในเนื้อหาเขาก็อ้างว่ายุคที่เขาทำเนี่ยทำให้ราคายางขึ้นไปคุยกับผู้บริหารบริษัทยางรถยนต์เอกชนระดับโลกยังไงนะฮะแต่เรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบคุณทักษิณพูดนะราคายางพาราสูงสุดเนี่ยอยู่ในยุครัฐบาลประชาธิปัตย์นะฮะอันนี้คือข้อเท็จจริงคุณทักษิณเนี่ยถึงขนาดมั่วข้อมูลอย่างนี้แล้วอะ อันนี้น่าตกใจมากนะสำหรับผมนะคือปกติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแนวคิดมันต่างกันได้อะแต่เรื่องของการยกข้อเท็จจริงมาเนี่ยไม่นึกว่าจะถึงขนาดเอาดั้นเมฆมาอย่างนี้เลยอ่ะยกเมฆมาเลยอ่ะแล้วก็หลายเรื่องวิธีการนำเสนอคุณทักษิณช่วงหลังเนี่ยจะไปเอาประเด็นเฟกนิวในออนไลน์เนี่ยแต่หยิบมาพูดในลักษณะครึ่งเดียวพูดไม่หมดหยิบมาพูดหยิบมากล่าวถึงโดยไม่ต้องพูดถึงเฟกนิวนั้นแต่ตัวเองเป็นคนพูดเองทำให้คนเนี่ยที่ตามเฟกนิวนั้นกลายเป็นเฮ้ยจริงนี่วะคุณทักษิณก็พูดโดยที่แกเองไม่ได้ไปพูดถึงเฟกนิวนะแกพูดของแกเองนะแต่มันเป็นประเด็นที่เฟกนิวนั้นเล่นนึกออกไหมอันนี้น่าสนใจมากนะฮะหลายครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยว่าทำไมมันถึงบังเอิญขนาดนั้นส่วนเรื่องราคายางนี่ย้ำนะฮะว่ารัฐบาลยุคประชาธิปัตย์ยุคคุณอภิสิทธิ์น่ะเป็นนายกน่ะคุณสุเทพอ่ะก็อยู่ในรัฐบาลนั่นน่ะทำให้ราคายางสูงเป็นประวัติการอยู่ในยุคส่วนในปัจจุบันฮะราคาตกกว่าเดิมไหมตกจริงครับค่ะตกกว่าเดิมนะแต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคายางคุณทักษิณไม่รู้เลยเหรอว่าอะไรดีมานด์ซัพพลายมันเป็นยังไงตลาดยางของโลกมันเป็นยังไงราคายางเนี่ยขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานก่อนอุปทานคือการผลิตยาง
ในยุคคุณทักษิณกับยุคนี้ปริมาณการผลิตยางพาราต่างกันไหมครับต่างกันมหาศาลเลยไปปลูกเพิ่มหลายภูมิภาคในบ้านเรานะฮะแล้วเรื่องของความต้องการใช้ยางอีกมาเจอโควิดเข้าไปนะการผลิตเรื่องรถยนต์การขายรถยนต์ก็หยุดไปความต้องการใช้ยางพาราลดลงนะแล้วยังไม่นับยางพาราเนี่ยราคาเนี่ยมันจะไปพันกับเรื่องราคาน้ำมันดิบด้วยช่วงก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดิบมันลงไงช่วงโควิดอ่ะเพิ่งจะขึ้นมาไต่ขึ้นมาช่วงหลังเนี่ยนะราคาน้ำมันดิบทำไมเกี่ยวกับราคายางเพราะปัจจุบันเนี่ยน้ำมันเนี่ยนะยางสังเคราะห์เนี่ยทำมาจากน้ำมันส่วนหนึ่งนะที่มันมาใช้ทดแทนยางธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันสูงขึ้นราคายางก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นตามไปด้วยนี่ปัจจัยเหล่านี้คุณทักษิณไม่พูดถึงเลยมานี่ก็หาเสียงเอาดื้อเลยโจมตีคนอื่นเขาเอาดื้อเลยนะเมื่อวานนี้คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ก็แถลงตัวเลขส่งออกนะสำหรับเดือนกันยายนปัจจุบันบวกไป 17.1% นะฮะสำหรับเดือนกันยานะฮะแล้วก็9เดือนแรกของปีก็ขยายตัว 15.5% เลยทีเดียวนะส่วนเรื่องเกี่ยวกับสินค้าเกษตรครับนี่ก็มีการแจกแจงเป็นตัวเลยนะเรื่องของสินค้าเกษตรนะฮะแล้วก็เรื่องของยางพาราเนี่ยบวก12เดือนต่อเนื่องกันนะที่ขยายตัวได้ดีนะฮะยางพาราลำไยสด4เดือนต่อเนื่องกันบวกมะม่วงสดบวก8เดือนต่อเนื่องกันมันสำปะหลังเนี่ย11เดือนต่อเนื่องกันนะยางพาราเนี่ยที่บวก12เดือนต่อเนื่องกันเนี่ยเดือนกันยา64ขยายตัว 83.6% นี่การส่งออกยางค่ะนะ9เดือนเนี่ยของปี64นี้ขยายตัว 71.9%นี่ตัวเลขของการส่งออกยางนะฮะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของลำไยสดมีเรื่องมันสำปะหลังที่ขยายตัวเยอะๆเนี่ยเมื่อวานนี้ก็แถลงแจกแจงรายละเอียดสินค้าเกษตรหลายตัวเลยที่แนวโน้มดีขึ้นขยายตัวดีขึ้นนี่คือภาวะล่าสุดนะแล้วก็เรื่องของการ